อะไรคือความสุขในชีวิตของฉันนั้นหรอความสุขของฉันก็คือการที่ได้ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้เห็นท้องฟ้าแล้วก็ต้นไม้สีเขียวเป็นอย่างแรกได้ฟังเพลงที่ชอบระหว่างอาบน้ำแล้วก็โยกไปตามจังหวะได้อ่านหนังสือยุ่ยยาวโดยที่ไม่มีเรื่องอะไรมากวนใจเขาสารภาพรักกันแล้วแล้วก็ทะเลาะกับเจ้าฟูวันละนิดอัปเดตชีวิตคนคิดถึงบ้างไม่ลืมที่จะกินอาหารดีๆอร่อยอร่อยบอกรักกับคนที่รักมา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 กก่อนนอนความสุขของฉันก็ง่ายๆแค่นี้แหละสุดท้ายแล้วฉันเชื่อว่าทุกคนต่างมีความต้องการในชีวิตอย่างน้อยการบอกความเชื่อและความปรารถนากับคนที่เรารักน่าจะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นและดูแลกันได้ดีขึ้นจะมีอะไรอีกล่ะที่สุขไปกว่าการได้เห็นคนที่เรารักเข้าใจเราอย่างที่เราเป็น